ิดได้จีเปิดได้จีเปิดได้จีเซอร์ไพรส์อยู่นะใช่ทุกคนอุทานลุ้งชอบมากเลยอ่ะกับพอดอะไรแบบนี้มันแปลกใหม่ดีเนาะใช่แปลกใหม่ถามว่าจริงๆตัวนิยายอ่ะเรายังทั้งสองคนไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้อ่านใช่น่าจะทางวอลลอยเลยทั้งหมดเรายังไม่มีโอกาสได้อ่านงานนี้ขอบคุณสติเลยแต่จริงๆเคยอ่านหลายเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยอ่านนะแล้วก็ของคือเรารู้สึกว่าจริงๆเราอ่านนิยายมาเยอะแนวที่แบบข้ามโลกฝั่งโลกหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีเยอะมากแต่ว่าพอมาทำเป็นซีรีส์แล้วอ่ะกับอันนี้เรารู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายใช่ใช่มันไม่แบบมันไม่ต้องคิดเยอะเนาะและคือเหมือนกับว่าตัวด้วยตัวบทอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามที่จะค่อยๆให้คนดูเข้าใจไปได้อย่างง่ายๆจริงแล้วทะเลที่อยู่ในร่างใช่ใช่เขาค่อยบอกไปพร้อมๆกับบอกคนดูเนาะสไตล์การเล่าเรื่องเป็นประมาณนั้นนะคะสไตล์การกำกับก็ถือว่าคุ้นชินประมาณหนึ่งเพราะว่าผลงานเขาเราก็เคยดูหลายเรื่องเมื่อกี้ลองเซิร์นนะทั้งคนละทีทั้งทฤษฎีดูวอลลุงเลยเคยดูหมดนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นอีกเขาเรียกอะไรอีกรสชาตินึงที่กุ้งกับได้มาทำให้เราดูเรารู้สึกว่าดีย่อยง่ายดีไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะจริงแล้วเหมือนกับว่าก่อนที่ EP 1จะฉายอ่ะมันจะมีแบบว่าแบบบอมอัพ EP บอมอัพก่อนที่จะเข้า EP 1 อ่ะเขาบอกไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพี่ที่เป็นผู้กำกับอ่ะเหมือนเขาอ่ะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานิยายเป็นเพราะเขาจิตติเลนเลยใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าในเขียนบทถ้าพยองเขาก็เขียนบทนิยายใช่คือเหมือนกับว่าพี่เขาเล่าให้ซีรีส์พี่เขาเล่าให้ฟังว่าคือตอนที่เขาทำทฤษฎีจิตเธอที่มันเป็นสเปเชียลอ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นจิตติเลนเหมือนกันเขาว่าโทรไปแบบว่าขอบคุณนะที่แบบให้นิยายมาทำแล้วเขาถามว่าตอนนี้มีนิยายเรื่องไหนที่กำลังทำอยู่บ้างแล้วคุณจิตติเลนเขาบอกว่ากำลังมีอยู่เรื่องนึงแต่ว่ายังไม่จบเลยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องนี้แหละและพี่ก็บอกเขาว่างั้นเดี๋ยวขอแบบพัฒนาบทด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคไอซีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยอ่านเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้หมดเป็นผลงานออกมาใช่แต่ว่าพัฒนามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวพัฒนาควบคู่กันมาเลยใช่ฝั่งก็ดีนะแต่ตัวหนังสือมันก็ออกมาสักพักนึงแล้วเนาะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้อ่านทุกคนแต่ว่าเราก็ติดตามผลงานของจิตเรียนสำหรับเราตั้งใจแหละถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำเราจะยังไม่อยากอ่านมันเพื่อให้เราแบบได้เต้นกับการไปดูเนาะใช่มันจะได้เป็นอีกมูดอารมณ์นึงใครรู้ก็อย่าเพิ่งสปอยอะไรกันนะคะใช่ทุกคนอย่าเพิ่งสปอยเลยนะใช่ไปต่อขอความร่วมมือก็คือเราจะเมาส์มอยกันเฉพาะใน EP นี้เท่านั้นนะทุกคนที่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนอะไรข้างหน้าหรือว่าในหนังสือเป็นยังไงก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปบอกเราเนาะเราจะได้แบบว่าวาวซ่ากับสิ่งที่ซีรีส์ได้นําเสนอกับพวกเราตามธรรมเนียมปกติของแฟนวอลลอยน่ะนะจะรู้กันอยู่ใช่ทีนี้มาถึงเนื้อเรื่องเนี่ยเราประทับใจมากนะคือด้วยความที่หนึ่งเลยคือเราอ่ะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้เสพงานที่เป็นแฟนตาซีมากนักแต่สำหรับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจการที่เขานำเสนอมาแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันชวนให้เราติดตามคือเราอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของทั้งสองคนทั้งตัวเทสกับตัวทะเลเนี่ยมันจะเป็นยังไงและทำไมทั้งสองคนนี้ถึงสลับร่างกันได้มันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ส่งผลให้ทั้งสองคนนี้ซึ่งอยู่คนละโลกแต่เขาสลับกันจริงเนาะแล้วมันไม่ได้สลับภาพเดียวด้วยเราเซอร์ไพรส์เนาะที่ฝั่งนั้นก็คือหมายความว่าเขาก็สลับไปใช้ชีวิตของทะเลเหมือนกันใช่ว้าวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ชอบกิมมิกนะกิมมิกของอีกโลกหนึ่งที่มันมีความแตกต่างชอบมากอันนี้คือเรารู้สึกว่าเขาทำกันบ้านเราไม่รู้ในนิยายเขายังไงนะแต่ว่าอันนี้ในฐานะคนที่แบบดูมันครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นโลกที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นชินอะจริ งคือมันเป็นโลกที่เป็นประเทศไทยนี่แหละแต่เป็นอีกโลกหนึ่งวิถีต่างๆมันจะผิดแปลกไปจากโลกที่เราเคยอยู่เงินที่ใช้ชอบอะไรอย่างเงี้ยกระดาษมันกระดาษที่กระดาษที่เขาใช้อะไรเราชอบมากเลยเรารู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายดีกับมันเป็นดีเทลเล็กๆที่ใส่แล้วให้คือมันเห็นความแตกต่างจริงได้ชัดเจนเนาะแล้วก็การแต่งตัวโทนสีหรืออะไรก็ตามแต่หรืออาชีพของตัวละครหลักหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่าเป็นมิติใหม่ดีนะหนึ่งไม่เคยเห็นซีรีส์วายที่เป็นแฟนตาซีข้ามโลกแบบนี้แน่ๆหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแน่ๆนะคะกับที่ถ้าเอามาทำเป็นซีรีส์เนาะแต่ตัวนิยายจริงๆมีเยอะแหละสองคือเรารู้สึกว่าอาชีพคัลเลอร์ลิสต์ก็ไม่มีเลยเท่าที่เคยอ่านมายังไม่เคยเจอนี่เรียนอิเทศมายังไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่ามีพี่ที่จบจากคณะเราไปทำคัลเลอร์ลิสต์ก็เยอะนะเรารู้สึกว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากๆมากๆนะคะเคียงคู่กับอีดิเตอร์เลยแหละหลังจากอีดิเตอร์ดาบแล้วก็คือคัลเลอร์ลิสต์ทำงานและด้วยความที่พอ
เรื่องนี้เล่าถึงตัวละครหลักที่เป็นคาราลิสอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิมมิกสีต่างๆอ่ะเขาใส่มาเยอะมากทุกคนในสิแค่ตอนแรกเนี่ยก็จะพบว่าความกิมมิกสีซิมโบลิกต่างๆของเรื่องสีเนี่ยมันเยอะมากการแต่งตัวที่แตกต่างให้รู้เลยว่าตอนนี้เจ้าทะเลอยู่ในร่างของเคสจะแต่งตัวประมาณนี้อยู่ในร่างตัวเองแต่งตัวแบบนี้คือมันแตกต่างแบบชัดแบบชัดมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเก๋นะฉลาดเล่าที่เอาแบบเรื่องสีเรื่องโทนสีแล้วแบบเทสทุกคนแต่งตัวจัดแบบจัดสุดจัดแบบสุดมาส้มคือส้มแบบเพนโทนสุดตรงนั้นนะที่เราปะชอบนะเรารู้สึกว่าแบบมันทำให้มันเป็นมิติใหม่อีกรูปแบบนึงที่ไม่เคยเห็นเนาะแล้วก็แบบสีของซีรีส์เรื่องนี้กับโลเคชันหรืออะไรต่างๆที่เป็นโลกคู่ขนานน่ะก็มีความครีเอทมาแล้วใช่สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นนะสังเกตไม่เหมือนกันกับโลกปัจจุบันและเรื่องของแบบพวกสตรัคเจอร์โครงสร้างของอาร์คิเทคต่างๆอ่ะใช่ตั้งใจมากตั้งใจเขาดูตั้งใจมากหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าในโลกที่ทะเลอยู่อ่ะก็คือเป็นโลกที่เราอยู่ปกติสถาปัตยกรรมธรรมดาบ้านๆไม่มีอะไรมากแต่พอมาอยู่ในโลกของเทสอ่ะอาร์คิเทคต่างๆมันจะมีความแอบสแตรคมันจะมีความโมเดิร์นมีความแบบว่าวงกลมก็วงกลมวงจางเหลี่ยมเหลี่ยมก็เหลี่ยมเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบมากที่แบบว่าอีซุ้มช่องหน้าต่างของโรงพยาบาลก็จะเป็นโค้งโค้งประตูทางเข้าของออฟฟิศก็โค้งโค้งฉากที่คุยกันประตูบานใหญ่โลเคชั่นที่ไหนวะสวยมากเนาะและอย่างแบบว่าอย่างในบาร์มองผ่านช่องโค้งโค้งทุกอย่างคือมันรับว่ามันแบบเขาตั้งใจให้มันแบบใช่ตั้งใจแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาที่อยู่ไปจนจบอ่ะกับโลกนี้ว่าทุกอย่างมันจะเป็นโค้งหมดสีกระดาษต่างๆหรืออะไรเงี้ยเราจับได้จากอีพีแรกนะได้3อย่างแน่ๆที่น่าจะเป็นตัวเล่าเรื่องให้เรารู้ว่าตอนนี้ทะเลอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันเข้าใจง่ายเว้ยนะคะนะคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะเราอะรู้สึกว่าย่อยง่ายแล้วก็เป็นซีรีส์วายที่เคมีมันดีนะในความรู้สึกเราอันนี้ออกตัวว่าเราอะรู้แหละว่าจิมมี่กับซีเล่นด้วยกันแต่เราไม่ได้มีโอกาสไปตามดูอะไรก่อนหน้านี้ของน้องเลยนะแบบเราจะอย่างเราอ่ะรู้จักจิมมี่ก็คือจากแบดดี้เรื่องแรกแค่นั้นเลยแล้วก็มาตามเรื่องนี้ต่อส่วนน้องซีอ่ะเราอ่ะไม่เคยได้ติดตามคือรู้ว่าน้องเคยเล่นมาบ้าง515อะไรนั่นปั๊บใช่ปะแล้วเราก็แบบยังไม่มีโอกาสได้ดูการแสดงของน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะรู้มาบ้างแหละว่าเขาเล่นด้วยกันนะหรือแบบมีโทรมีแฮชแท็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นผ่านตาบ้างนะคะแต่ว่ากับการดูเขาแสดงแบบเต็มๆอ่ะเรายังไม่มีโอกาสเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะเลยแบบตอนแรกเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยจิมมี่จะแบบจะเป็นยังไงจะเป็นฝ่ายที่แบบเป็นเมทได้จริงๆใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะรู้สึกว่าเขาเล่าหลายวันแรกที่เรารู้จักน้องอ่ะเรารู้สึกว่าน้องมีความจุ้มมีความแบบน่ารักในความรู้สึกเราเองนะนี่ส่วนตัวนะคะเราเลยรู้สึกว่าแบบน้องเป็นใครที่แบบอย่าอบโอ๋อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเฮ้ยจิมมี่ซีตื่นเต้นว่ะมันจะยังไงวะอะไรเงี้ยโหจิมมี่แตกมากคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นมาจากแบดบันดี้ด้วยแหละตอนนั้นมันเป็นมหาลัยใช่ปะพอเป็นคาแรคเตอร์ในแบบว่าซ่ามันแบบมันเป็นแบบโตขึ้นเป็นวัยทำงานแล้วแบบการแต่งตัวทั้งโอมนั้นนนเจ้าจิมมี่หรือใครทุกคนเลยในเรื่องเนี้ยมันแบบโตขึ้นไปอีกระดับนึงซึ่งเรารู้สึกว่าการแต่งกายอะไรมันช่วยจริงๆแล้วก็ตัวน้องอ่ะพัฒนาการอ่ะเห็นได้ชัดมากๆว่าน้องเล่นเป็นคาแรคเตอร์นั้นเราก็เชื่อจริงๆว่าเป็นทั้งปืนได้จริงๆเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินนักแสดงคนนั้นจริงๆจริงแล้วออร่าออกมากเลยจริงๆเรื่องนี้ในฉากที่พี่ปืนเข้าเซตมาโอ้โหทุกคนใส่อันนี้เท่มากเป็นเท่มากวินเทจและเท่มากกระดุมโอ้ยคือแบบเราแบบไม่เดาอะไรน้องอีกต่อไปเลยอ่ะคือไม่มีคำถามเรื่องนั้นอีกแล้วพอดูแบบพอได้เปิดใจดูนี่เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจลองชิมมันดูนะคะมันน่ารักมากๆแล้วก็น้องซีผ่านน้องเธอน้องซีจริงๆมันคนที่รูปร่างสูงโปร่งมากเลยนะน้องตัวสูงอ่ะสูงมากแต่แบบพออยู่กับจิมมี่ทำไมมันน่ารักได้มีความน่ารักแบบขึ้นมาอย่างฉับพลันงงมากอะไรที่แบบเขาดูตัวสูงกว่าจิมมี่อีกและขอชื่นชมนะคือ EP เนี้ยเป็น EP ที่ตัวของน้องเสียต้องดำเนินเรื่องและแบบและน้องทำให้เราเชื่อใช่และน้องทำให้เราเชื่อนะคือตั้งแต่พาร์ท1จนพาร์ท4จนจบเรื่องทุกคนก็คือจะมีน้องตลอดเลยแล้วน้องก็และเราอ่ะเหมือนได้
เดินทางไปพร้อมกับน้องแล้วก็ตัวรู้ทุกเรื่องใช่แล้วน้องทำให้เรารู้สึกอยากเอาใจช่วยว่าแล้วตัวของทะเลจะกลับมาได้ไหมอ่ะใช่จริงๆนะแล้วการแสดงออกสีหน้าท่าทางการแสดงต่างๆคือความงงความสงสัยที่เขาแสดงออกมาทำให้เรารู้สึกว่าเออเขางงจริงๆแล้วเขาเชื่อในการ acting ของเขาว่าตอนเนี้ยเขาคือเป็นตัวเทสที่นั่นอยู่อ่ะทุกคนใช่จริงเรารู้สึกว่าเรื่องมันดำเนินเร็วใช่พอมันดำเนินเร็วแล้วมันดีต่อคนดูตรงที่แบบตอนแรกๆเราก็คิดอยู่ว่ามันจะเล่ายังไงวะกับเวลาโลกขนาดอะไรเงี้ยมันจะมีแบบแล้วเขาเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างที่คนดูคาดหวังจะมีกลับไปกลับมาหรือเปล่าใช่แบบเฮ้ยมันจะเล่าให้เราแบบเก็ทไหมว่าตอนเนี้ยคือมึงอยู่โลกไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่ได้มีการกลับไปกลับมาเกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันแยกแบบชัดเจนมากชัดเจนมากๆแบบเล่าเคลียร์มากทั้งการใส่สัญญาของการแบบ8ปีไม่มีอะไรพัฒนาเลยหรอการแบบใส่สมรสเท่าเทียมในตรงนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเขาตั้งใจมากแต่ว่ามันดีอ่ะมันแบบเขย่าบทกันมาแบบลงตัวมากๆและคือมันไม่ได้ที่จะจับเอามาแบบยัดใส่อ่ะแต่ว่ามันเอาไปผูกกับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการข้ามโลกเป็นแนวหลอกที่เข้าปากแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเออเมกเซนที่จะมาใส่ไม่ได้แบบหยิบจับมาเพื่อที่จะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นซีที่ทำให้ติดเทรนด์ได้แหละอีก้อนนั้นของพี่เจี๊ยบและนากับน้องซีชอบมากอันนี้มิวแท็กนะขอออกตัวก่อนว่าเราไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ตอนนี้มาดูตามย้อนหลังแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นซีนที่คนชอบแหละหมายถึงว่าเขาก็ฉลาดเล่าดีนะฝั่งแกมมี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแล้วก็ฉลาดอย่างที่เอาโอมนนท์มาเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกคาแรคเตอร์คู่หนึ่งอ่ะที่มันเหมือนแบบเติบโตไปด้วยกันในความรู้สึกเราแล้วก็ความฉลาดที่เอาแบบไดอะล็อกท้ายสารวัตรมาใช้อะไรทุกอย่างเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือจักรวาลของจิมเอ็มอ่ะจริงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโตกับเขาเหมือนกันนะเราเติบโตมาด้วยกันจริงอย่างฉากที่ทุกเรื่องเลยที่เขาโค้ดถึงเราโค้ดลิฟต์อ่ะโค้ดลิฟต์อ่ะมองกลุ่ยเนี้ยก็คือสล็อตกระทายจะก่อนคุณจะตีเลยใช่คือเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีว่ะมันทำให้คนดูรู้สึกว่าแบบผูกพันนะผูกพันและก็ทำให้รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าอุ้ยเราได้มีส่วนร่วมกับซีรีส์จริงๆทุกคนคือถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งมา EP 1อ่ะแต่ว่าเรารู้สึกมีส่วนร่วมไปโดยปริยายอ่ะใช่จริงๆรู้สึกเหมือนแบบว่าผูกพันแล้วก็อยากเอาใจช่วยตัวละครอ่ะเออในต้องชื่นชมนักแสดงนะตัวหลักทั้ง4คนนะผ่านหมดเลยในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเจ้าโอมเองก็เล่นยากเพราะโอมต้องเล่นไปในดินามิกเดียวกับเจ้าซีใช่ซึ่งจริงๆแล้ว2คนนี้ก็คือแบบคาแรคเตอร์แบบต่างกันมากอะไรเงี้ยแต่พอแบบต้องมาเล่นเป็นเหมือนแบบภาพสะท้อนกันละกันมันไม่ติดเลยนะไม่ติดเลยนะแล้วมันก็ลื่นตามากพอด้วยตัวซีรีส์ตัวคาแรคเตอร์ของทะเลกับตัวของอะไรทาเทสเมื่อกี้จะทายเพราะสารวัตรอยู่ทายเทสคือแตกต่างคือตัวของทะเลเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นจริงจังกับการทำงานต่างๆแต่ว่าตัวของเทสก็คือแบบว่าแบบอาจจะแบบเสพเพลนิดนึงอะไรเงี้ยเรียนไม่จบอะไรไม่เอาทิ้งบ้านใช่ปาร์ตี้โดนยำตีอะไรเงี้ยก็จะชอบมากแล้วก็อย่างที่มันเชื่อมกันที่เราว่ามันน่ารักตรงที่ตัวละครทะเลอ่ะเขามีความฝันเรื่องนึงอยู่ใช่ไหมเขาก็กำลังตามฝันอยู่แต่เขายังไม่ทันได้มีโอกาสไปทำแต่พอเขาข้ามมาดันมีโอกาสได้มาทำเพราะว่าเป็นบริษัทของพ่อตัวเองในโลกนี้อ่ะเพราะมันน่ารักนะมันทำให้คนคนหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยชีวิตมันเศร้าหมองขนาดนั้นมันก็จะได้มีกำลังใจในการแบบพยายามข้ามกลับไปมากขึ้นอ่ะเขาก็ได้ทำในสิ่งที่เฮ้ยเราสนใจอยู่นะหรือแบบว่าอันนี้แบบว่าจงจินตนาการไปก่อนนะก็คือในเมื่อตอนที่ตอนนี้ทะเลได้มาอยู่ในร่างเทสที่บ้านเปิดบริษัทและเขาก็เป็นแต่งสีไปช่วยพ่อซื้อใจพ่อหรือเปล่าจริงมันต้องมีซีนอะไรแบบนั้นต้องมีซื้อใจพ่อเพราะพ่อต้องงงแน่ๆว่าแบบลูกคุณทำได้ยังไงจริงแล้วก็พี่วิกเตอร์ที่ลืมชื่อไปแล้วในชนินอะไรชนินสักหลังนินโอเคอาจจะงงกับความเปลี่ยนแปลงของน้องเพราะว่ามันจะต้องพลิกแบบพลิกอย่างนี้เลยใช่เพราะพี่ก็ดูสัปยุทธ์ตอนที่บอกว่าทำไมมึงไม่ไปบริษัทบ้างก็บอกว่าผมไปเนี่ยผมอยากไปครับจริงชอบนะเออแล้วก็กิมมิกง่ายๆที่แบบ Google กับอะไรนะ Google อะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันเข้าใจเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าคนละโลกว่าคนละโลกว่าเป็นโลกที่แบบเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเก๋ดีเล่าง่าย
แล้วก็ขอชื่นชมหมอเจี๊ยบแล้วก็พี่เอ๋เออแคสตีเนาะเข้ากันกับเรื่องมากเลยอะเราว่าเขาฉลาดที่เลือกหมอเจี๊ยบกับพี่เอ๋มาด้วยความที่คาแรคเตอร์หนึ่งก็คือว่าพี่หมอเจี๊ยบเนี่ยมารับบทเป็นพี่ชื่ออะไรนะผู้ชายภูพรภูวันดอนภูวันดอนขอโทษทุกดูลืมชื่อเยอะที่เป็นเป็นในบุรุษในร่างเป็นบุรุษพยานในร่างพยาบาลสาวซึ่งมันอาจจะมีเรื่องราวที่พอพี่พยาบาลสาวอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตัวของพี่เอ๋พี่จุ๊บแจงที่แล้วคือคาแรคเตอร์สมาคมคาแรคเตอร์อย่างพี่เอ๋อ่ะฉันก็ยอมรับว่าเป็นหัวหน้าสมาคมได้ชอบมากพี่เอ๋สวยเหมือนเดิมเลยนะจริงเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นผลงานเขาเท่าไหร่กับจอซีรีส์อ่ะเท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกว่าถูกที่ถูกเวลาเขาเป็นคนที่เล่าหรือว่าพูดอะไรแบบไดนามิกการพูดหรือน้ำเสียงหรือทุกอย่างอ่ะมันทำให้คนดูแบบคอยตามได้แล้วก็เหมาะกับการเป็นคนเป็นคีย์สำคัญในการเล่าสิ่งที่มันจำเป็นกับคนดูคิดออกไหมเพราะว่าเป็นคนที่ต้องมาเล่าความอธิบายคำว่าโลกเนี้ยให้คนดูเข้าใจแล้วก็ตัวเทสเข้าใจซึ่งเราว่ามันยากมันต้องหาคนที่การพูดหรือทุกอย่างที่แบบเราจะคอยตามได้เนี้ยใช่แล้วตรงใช่และอย่างตอนที่พี่เอ๋อธิบายเรื่องของการกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าด้วยไดนามิกคือการพูดอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเนาะแล้วก็เข้าใจง่ายใช่ดังนั้นแบบไม่น่าจะเย็นอะไรขนาดนั้นจริงดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบชิวๆอ่ะดูเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เผชิญอยู่คนเดียวอ่ะความน่ารักของเรื่องเนี้ยเนาะปกติอาจจะแบบว่าเหี้ยยังไงต่อแล้วกูต้องยังไงแต่เขาบอกว่ามีเพื่อนเยอะแยะจริงที่เขาเรียกว่าเจอเรื่องเดียวกับเราอยู่แล้วก็พยายามที่จะกลับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันยังไม่ได้มีเฉลยนะว่ากลับไปกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่2คนเค้าเคยได้กลับไปมั้ยหรืออะไรคือมันยังไม่ได้มีเฉลยตรงนั้นใครรู้ยังไม่ต้องบอกนะหมายถึงว่าแบบเราก็รอติดตามเนาะมันอาจจะมีพื้นเพของเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมมันต้องสลับกันมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วก็เจ้าจิมมี่ยังไงทำไมถึงแบบมาปืนกับทันก็มาสลับเหมือนกันมันหมายความว่าไรจริงมันก็เลยแบบน่าติดทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากติดตามในว่า EP 2เนี่ยเขาจะเล่ายังไงกับอันนี้และอย่างหนึ่งก็คือเราชอบเคมีเพื่อนของทั้งสองกลุ่มทั้งหมดมากเราว่าเคมีเพื่อนคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วอะเรารู้สึกว่ามันลงตัวมากเลยนะอย่างกลุ่มเพื่อนทะเลก็คือเป็นเด็กแก๊งที่แบบว่าปาร์ตี้ช่วยเหลือเอ็นดูเด็กที่เพิ่งเรียนจบไปที่กันจ้าใช่ใช่แต่พอมาเป็นแก๊งของเทสเนี่ยใช่ไหมแก๊งเด็กคนรวยเด็กบ้านรวยเด็กบ้านรวยปาร์ตี้ช่วยที่บ้านมึงเน้นปาร์ตี้รู้สึกว่าแบบแต่น้องหน้าใหม่มากๆสำหรับเรานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเคยเล่นเรื่องอื่นอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราไม่ได้ดูจีเอ็นทุกเรื่องเนาะแต่ว่าสำหรับเราอะแกงเพื่อนหน้าใหม่หมดเลยสำหรับเรานะเราไม่เคยเห็นหน้าใครมาก่อนเลยแต่น้องน่ารักทุกคนเลยเล่นดีว่ะหมายถึงว่าเราไม่ได้ติดใจอะไรกับการแสดงของแต่ละคนแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดหรือไดอะล็อกมันค่อนข้างเลียวอะเป็นแบบเพื่อนคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความแตกต่างกันที่มันเหมือนแบบเทสกับเจ้าทะเลอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าวัยมันน่าจะใกล้กันวัยใกล้กันแต่ว่ามันต่างกันมาก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 แบบเพราะว่าทั้งฐานะหรือมุมมองการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียนจบเรียนไม่จบอยากได้งานทำมากมากกับไม่อยากทำเหี้ยอะไรเลยอะไรเงี้ยมันแบบแตกต่างกันดีแล้วก็การแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างที่เราบอกไปว่าแบบสัญญาเรื่องนี้มันมีอะไรให้เราพูดเยอะจริงแล้วเหมือนกับว่าอย่างตัว EP เนี่ยมาชื่อว่าOcean Blue ชอบนะคิดว่าจนจบน่าจะเป็นสีทั้งหมดแน่นอนใช่สีทั้งหมดแน่นอนและหวังว่า EP สุดท้ายจะเป็นสีที่สว่างสดใสและคิดว่าอย่าง EP 1เนี่ย Ocean Blue เนี่ยน่าซึ่งมันน่าจะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องใน EP 1แน่นอนเพราะว่าอย่างตัวเทสเนี่ยก็คือใส่ชุดน้ำเงินตลอดน้ำเงินตลอดน้ำเงินแบบสับน้ำเงินแบบน้ำเงินจริงซึ่งตัวทะเลเนี่ยมันก็คือสีน้ำเงินนะถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยแล้วความบลูมันก็เป็นความแบบหม่นมนมันหม่นอยู่เพราะมันยังไม่รู้ไงว่าชีวิตมันจะยังไงต่อใช่ในช่วงของการแบบกำลังตกผลึกอะไรคือเพราะว่าอย่างตัวทั้งสองคนอะอย่างตัวทะเลเนี่ยก็คืออะจะได้งานไม่ได้งานนู่นนี่นั่นต้องแบบว่ามาท
ทำนู่นทำนี่เพื่อจะแบบให้พัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นถูกไหมก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังเส้นทางการเดินทางในการที่จะเติบโตไปมีมาจากจบเรียนจบไปทำงานไปผู้ใหญ่ส่วนตัวของเทสก็คือแบบที่บ้านไม่ยอมรับประชดพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่แบบก็แก๊งเด็กคนรวยที่แบบมีทุกอย่างแต่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เขาปมใหญ่ๆก็คือนั่นแหละครอบครัวเจ้าปมครอบครัวด้วยแล้วก็เจ้าเทสกับเจ้าทันยังไงยังไงนะคะซึ่งเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าใช่เขาต้องเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันแหละเพราะเขาอยู่ม.6 ทับ 1ด้วยกันอยู่ในเฟรนด์ชิพนะคะจริงแต่ว่าอยากนั่นแหละอยากรู้ว่ายังไงวะแล้วก็คาแรคเตอร์เพื่อนที่แบบมาโผล่ทั้งโลกนั้นโลกนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าใส่มาเพื่อให้รู้ว่าจริงๆมันก็มีได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถือว่าฮินฮินไว้เนาะใช่มันเอออดีน่าสนใจน่าสนใจใช่แล้วอย่างพอ EP 2ก็คือได้เจอกันจิมมี่มานี่แบบฉันตื่นเต้นแล้วพี่ปืนที่นั่นจะทำยังไงยังไงอะเราชอบอะไรปะเป็นเมียเราต้องอดทน2499มาได้กันแล้วไม่ไหวเกินแล้วยังไงบ้างไหนพูดสิฉันรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องฝินมาแน่ฉันเตรียมตัวเขินแหละอยากรู้ว่ามีกี่ตอนเนี่ยทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้บอกได้นะคะจะได้แผ่นคิวช่องทูบถูกต้องครับผมฝากติดตามด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสัปดาห์นี้เราจะลงไว้ว่าซะ2ตอนรวดนะคะรอติดตามกันด้วยว่า EP 2จะมาเมื่อไหร่รอติดตามในไลน์อัพได้นะทุกคนเราไม่แน่ใจอย่างที่พูดไปก่อนนะคะตอนนี้ว่าแต่ EP 1ลงก่อนแน่ๆใช่ครับผมตอนแต่ EP 2ในวีคนี้นะคะใช่เพราะว่าเพื่อจะให้ทัน EP 3นะคะใช่ทัน EP 3แล้วหลังจาก EP 2ก็จะออนไทม์แล้วออนไทม์หลังจากนั้นแน่นอนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะใช่ครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเราก็บอกต่อกันได้นะคะผมยินดีมากๆเลยเราก็รีคับแบบจุกอุ๊บแบบทุกเรื่องนะคะใครที่แบบอาจจะแบบหุ้ยช่องนี้รีคับยาวเวอร์อ๋อใช่ค่ะรีคับยาวเวอร์ทุกเรื่องเรารู้สึกว่าเราชอบโมเมนต์ของการได้มาแบบเมามอยพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วก็ซีรีส์อะไรที่ทำให้เรามีเรื่องพูดเยอะๆมาเพราะมันดีนะทุกคนเพราะว่ามันมีประเด็นให้เราถกเพราะว่าอย่างพวกเราอย่างช่องเราอ่ะมีกัน5คนทุกคนแล้วแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกันก็จะมาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันมี2คนก็ยังยาวขนาดนี้ก็คิดดูว่าในวันนึงถ้ามันครบคนจะยาวขนาดไหนนะคะถูกต้องทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ค่ะใครหลงมาดูคลิปนี้หารีแอคชั่นไม่เจอก็ปาลิงมาให้เรียบร้อยนะทุกคนตามไปดูได้นะคะใช่ครับผมอีกคลิปนึงนะอันนี้รีแคปล้วนๆนะใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย